ทีนี้เคสต่อไปอันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเธองงเลยฮะจอดรถอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งจู่ๆฮะระหว่างที่รอมีคุณยายท่านหนึ่งฮะเดินมาเปิดประตูขอไปด้วยคุณยายอยากจะกลับบ้านด้วยบอกคุณยายมีตังค์20บาทเนี่ยไปด้วยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นไปดูฮะเขาคนขับรถเขายังไม่มาค่ะเดี๋ยวยายคนขับรถเขาไม่อยู่ค่ะยายเขาให้ที่บ้านนะมาช่วงยายอย่าเพิ่งนี่ฮะผู้หญิงนี้เขาก็ตกใจครับยายอย่าเพิ่งคนขับรถเขาไม่อยู่ซึ่งไม่ได้รู้จักกันเลยฮะคือคุณยายจู่ๆมาโผล่แบบนี้เธอก็ตกใจสิใช่แล้วคุณยายไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วยอ่ะเออเอาเรื่องของโควิดอีกก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเนี่ยมายังไงล่ะครับทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของคลิปนะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 9:30 เมื่อวานครับที่ตลาดบ้านนาอ้ออำเภอเมืองเลยครับเธอเนี่ยไปซื้อของกับพี่ชายที่ตลาดครับเธอก็รอพี่ชายอยู่บนรถจู่ๆมีคุณยายท่านเมื่อกี้ฮะอายุประมาณสัก70ปีเดินมาที่รถตอนแรกเนี่ยจะเปิดประตูฝั่งคนขับอุ้ยยายจะขับเองเลยเหรอแต่ว่าประตูมันล็อกฮะคือล็อกไว้ปรากฏยายก็เลยเดินไปข้างหลังไปเปิดประตูหลังคนขับขึ้นมานั่งแล้วบอกให้ไปส่งในมือเนี่ยถ้าที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกำแบงค์20เอาไว้นะฮะแล้วคุณยายก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรนะเธอก็พยายามบอกยายแล้วว่าเธอขับรถไม่เป็นรอคนขับก่อนยายลงไปก่อนได้ไหมปรากฏยายปิดประตูยายลงไปก่อนได้ไหมยายปิดประตูปังไม่ลงขึ้นไม่ขึ้นเลยแล้วก็นั่งแบบสบายใจเห็นไหมในมือยายมีตังจำนวนหนึ่งและยายไม่สวมแมสปรากฏเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเธอก็ยื่นแมสให้ยายด้วยนะเพื่อความสบายใจอ่ะไหนๆยายไม่ลงใช่ไหมเอาแมสไปใส่ก่อนแล้วกันจนมีแม่ค้าในตลาดเห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยคุยยายก็ยอมลงจากรถนะฮะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกลัวแล้วเธอก็ช็อกมากครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับสงสารคุณยายค่ะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณยายมาจากไหนอยากให้ลูกหรือคนที่อยู่บ้านช่วยดูแลยายให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ค่ะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ในเฟซหนูบอกว่าเจอคุณยายไปที่ถนนบ่อยมากแบบนี้อันตรายนะคุณยายอ่ะน่าเป็นห่วงว่าวันหนึ่งจะมีอันตรายอะไรไหมนะคะถ้าไปเดินอยู่บนถนนอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดสมมติเปิดไปแล้วไม่ได้เจอเธอคนนี้เจอคนที่ไม่หวังดีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไปคุยกับแม่ค้าในตลาดครับแม่ค้าบอกว่าคุณยายเป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมความจำไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยฮะอยู่กับลูกแต่ว่าทุกเช้าลูกของยายเนี่ยต้องออกไปทำงานคุณยายก็ออกมาเดินมาที่ตลาดประจำเลยกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายเคยถูกรถชนไปแล้ว1ครั้งช่วงหลังเหมือนอาการหนักขึ้นบางทีเนี่ยมารื้อค้นของในตลาดไปกินอีกต่างหากครับก็กินยาอยู่ลูกเขาให้กินเช้าเย็นแล้วก็เขาก็ไปทำงานเนาะตกเย็นมาก็คือแกก็เข้าบ้านก่อนลูกมาอยู่แล้วพอแกมาเดินปุ๊บตื่นเที่ยงคืนแกไม่ได้เข้าบ้านแกก็จะมาหาจับขาหยิบของพวกแม่ค้าก็ไปกินแล้วก็ไปทิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชอบรื้อของตามตลาดก็อปคร.ก็จะไล่บ้างเวลาที่แบบแกไม่เข้าบ้านนี่ทีมข่าวของเราก็เลยไปตามหาตัวคุณยายด้วยความเป็นห่วงเนี่ยอ้าวนี่เจอด้วยครับคุณยายเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ศาลารอรถประจำทางหน้าตลาดบ้านนาอ้อถามยายยายชื่ออะไรครับยายบอกยายชื่อหนูยายไปตลาดบ่อยหรือเปล่ายายยอมรับมาบ่อยทีมข่าวก็เลยถามว่าแล้วทำไมยายไม่ยอมกลับบ้านปรากฏคำถามนี้ยายไม่ยอมตอบนะฮะ อย่างไรก็ตามตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าคนที่ตลาดเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูหน่อยนะแล้วพาคุณยายไปรักษาไหมหรือว่ายังไงหรือว่าคุณลูกเปลี่ยนวิธีการไหมตอนเช้าออกไปทำงานแล้วระหว่างวันเนี่ยป้องกันอันตรายที่เกิดกับคุณยายเนี่ยให้ใครมาดูแลหรือปิดล็อกประตูบ้านให้ดีไหม อย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลให้คุณยายปลอดภัยนะคะ